ผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องซึ่งอันเนี้ยยังไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนก่อเหตุจริงหรือเปล่าเพราะถ้าจากปากคำเขาสติไม่ดีไงการที่คำพูดของเขาบอกว่าทำหรือไม่ทำจริงๆตำรวจเนี่ยต้องไปประสานจิตแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาสอบปากคำร่วมด้วยเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่ชลบุรีค่ะน้องคนหนึ่งที่จะไปจับประกาศกับเพื่อนแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเด็กๆบอกเนี่ยใส่เสื้อสีเขียวอุ้มตัวของเด็ก10ขวบลงไปในบ่อน้ำหลังจากนั้นโยนเด็กแล้วเด็กเสียชีวิตส่วนคนก่อเหตุที่บอกว่าเสื้อเขียวๆชาวบ้านบอกอ้าวนี่อยู่บ้านหลังนี้เมื่อวานนี้ทางด้านของญาติกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยบุกมาที่บ้านของผู้ชายคนนี้แล้วเห็นบอกว่ามีบางช่วงบางตอนเจ้าตัวบอกปฏิเสธผมไม่ได้ทำชาวบ้านบอกเอ๊ะยังจะมาโกหกอีกเหรอเหมือนกับจะโดนประชาทัณฑ์นะคะคือคนเห็นว่าท่านั่งโอ้ยนั่งแบบสบายเหลือเกินเอาขาขึ้นมาทั้งที่เองเนี่ยเพิ่งจะไปทำเด็กคนหนึ่งตายชาวบ้านก็เลยทนไม่ไหวเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจคุมตัวชายคนนี้ก็คือนายอัธพลออกมาจากบ้านของเจ้าตัวหลังจากที่มีพยานเห็นว่าอัธพลไปอุ้มน้องคนหนึ่งก็คือน้องบอมลงไปในน้ำตรงอ่างเก็บน้ำชักนอกนะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆของน้องบอมเองนี่แหละเห็นบอกว่าเขาอุ้มลงไปจนถึงตรงกลางแล้วเขาก็โยนเด็กทิ้งตรงนั้นซึ่งกลายเป็นว่าพื้นตรงนั้นอ่ะมันบุ๋มเพราะมันมีการขุดเอาแมคโครมาขุดก่อนหน้านี้น้ำเลยลึกมากแล้วสุดท้ายน้องบอมเสียชีวิตซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เพื่อนของน้องบอมบอกเนี่ยแหละอัธพลเนี่ยแหละคือคนที่อุ้มลงไปแต่ทางบ้านของอัธพลบอกเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะเพราะอัธพลน่ะเขาสติไม่ดีคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นคนปกติอันนี้อาจจะเข้าข่ายจงใจหรือว่าเจตนาฆ่าได้แต่เมื่อญาติยืนยันว่าสติไม่ดีแล้วอัธพลเองเนี่ยอาการเหมือนกับเด็กด้วยซ้ำไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ว่าวันนี้ในส่วนของทางคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวอัธพลสอบปากคำแล้วนำตัวไปฝากขังที่ศาลเลยในขณะเดียวกันขอดูบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้หน่อยคุณพ่อค่ะเดินทางไปเชิญวิญญาณของลูกชายนะคะคุณพ่อชนะนำพระนิมนต์พระแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเดินทางไปที่อ่างเก็บน้ำเพื่อเชิญดวงวิญญาณของลูกชายไปบำเพ็ญกุศลคุณพ่อจริงเมื่อวานคุณพ่อก็ใจสลายเลยนะใช่คือเนี่ยฮะนี่คือบรรยากาศที่คุณพ่อเองเนี่ยนะครับนิมนต์พระไปรูปหนึ่งไปอัญเชิญดวงวิญญาณน้องบอมที่เสียชีวิตจากการจมน้ำเนี่ยนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยทางด้านของคุณพ่อเองเนี่ยนะบอกเลยเมื่อวานหลังจากที่ทราบเรื่องว่าลูกชายจมน้ำคือตอนนั้นเนี่ยคือใจสลายจริงๆนะไม่คิดว่าลูกชายเนี่ยซึ่งมาหาประกาศกับเพื่อนอีกแค่2คนจะลงไปเล่นน้ำแล้วอยู่ๆนายอัธพลเนี่ยจะขี่จักรยานมาแล้วก็ก่อเรื่องขึ้นเอาจริงๆคนเป็นพ่อเนี่ยเชื่อคำพูดของเด็กทั้งคู่ที่มาเล่นน้ำกับบอมไม่เชื่อสิ่งที่อัธพลพูดที่อ้างบอกว่าคือเด็กจะจมน้ำคือลงไปเล่นน้ำด้วยกันเด็กจะจมน้ำมาเกาะตัวผมไว้แล้วก็แกะมือออกอันเนี้ยคือพ่อบอกมันเป็นไปไม่ได้เด็ก2คนที่เป็นเพื่อนของบอมก็ชี้ตัวชัดเจนเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดชัดเจนแล้วเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลูกชายเนี่ยคือยังเล็กมากนะแล้วฝากถึงผู้ปกครองทุกคนด้วยหนึ่งคือถ้ามีครอบครัวถ้าคนในครอบครัวมีอาการทางประสาทแบบนี้ควรจะต้องดูแลให้ดีกว่านี้ไหมกับ2ก็คือการปล่อยลูกไปเล่นน้ำกับเพื่อนๆแล้วช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนด้วยลองฟังเสียงคุณพ่อชนะดูฮะน้องว่ายน้ำไม่เป็นก็ลงไปแล้วมันอยู่ๆก็บุบหายไปอย่างเงี้ยก็ตกใจตะเกียกตะกายก็มันก็ยืนดูแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินหนีไปได้พาน้องลงน้ำไหมได้พาได้จับน้องกดน้ำไหมไม่ได้จับเอาแล้วทำไมปล่อยให้น้องจมน้ำไม่ช่วยน้องเงียบไม่ใช่เอาแล้วทำไมเห็นน้องตะโกนตะกายน้ำแล้วทำไมไม่ช่วยไปยืนทำไมอ่ะเอาเป็นพี่ถ้าเป็นพี่เป็นคนธรรมดาใช่ไหมเห็นเด็กไปอยู่อ่างข้างอ่างน้ำใช่ไหมแล้วพี่จะทำไงอย่างแรกเลยพี่ต้องด่าก่อนเฮ้ยกลับบ้านได้แล้วระวังตกน้ำตกท่าระวังพ่อแม่เป็นห่วงใช่ไหมเห็นลงเนี่ยเด็กลงไปเล่นน้ำแบบน้ำลึกแล้วตะเกียกตะกายพี่จะช่วยไหมนี่ฮะแล้วสิ่งที่พ่อชนะพูดเนี่ยแกมีคลิปด้วยนะแล้ววันนี้ส่งมาให้ทีมข่าวมรินทร์ทีวีดูเป็นคลิปช่วงระหว่างที่ตำรวจกำลังสอบปากคำอัธพลโดยป้าของอัธพลเนี่ยเป็นคนซักถามนี่ต่อหน้าตำรวจเลยนะอยากให้ลองดูคลิปนี้คือเป็นการซักถามว่าเนี่ยโยนเด็กลงน้ำจริงไหมจับเด็กกดน้ำหรือเปล่าซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับสิ่งที่พ่อเขาบอกว่าผมไม่เชื่อเอาลองฟังตรงนี้นิดหนึ่ง เนี่ยจังหวะนี้แหละที่ป้าเขาถามบอกว่าเนี่ยเอาเด็กโยนลงน้ำไหมอัธพลสายหัวถ้าถามต่อว่าเด็กจับเด็กกดลงไปในน้ำหรือเปล่าอัธพลก็สายหัวแต่พอถามว่าทำไมไม่ช่วยอ่ะคราวนี้เขาก้มหน้าเงียบเลยเพราะฉะนั้นพ่อถึงบอกว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่อัธพลอาจจะพูดไม่หมดซึ่งในขณะเดียวกันพยานที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขาบอกนะคะว่าจังหวะนั้นไม่มีการช่วยจริงๆแล้วตัวของเด็กๆที่ไปด้วยกันบอกผมก็ตัวเล็กผมก็ไม่กล้าเข้าไปในจุดที่น้ำลึกเหมือนกันแต่ฝั่งของซึ่งเป็นเพื่อนกับญาติของคนตายด้วยเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังเล่นกันอยู่ริมฝั่งคือริมตลิ่งไม่ได้ตั้งใจจะลงไปในน้ำลึกแล้วตัวของนายอัธพลน่ะพอมาถึงก็เลยชวนน้องบอม10 ขวบเนี่ยค่ะให้ลงมาเล่นน้ำแล้วก็มีการอุ้มน้องบอมคุณผู้ชมน้องบอมตัวเล็กนิดเดียวตัวเล็กเลยแล้วก็มีการอุ้มน้องลงไปตรงกลางน้ำพอไปถึงตรงกลางปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆที่ไปด้วยกันบอกเขาโยนนะคะเขาโยนร่างของน้องบอมจมพลุบหายไปต่อหน้าต่อตาหลังจากนั้นทุกคนเห็นว่าบอมเนี่ยพยายามตะเกียกตะกายคือชูมือขึ้นมาแล้วตัวนายอัธพลเดินเลยแล้วก็ปั่นจักรยานกลับบ้านหน้าตาเฉยส่วนเพื่อนๆพยายามจะช่วยคือยื่นไม้ไผ่ให้บอมเองก็ว่ายน้ำเข้ามาเพื่อจะจับไม้ไผ่แล้วก็พยุงตัวขึ้นมาแต่กลายเป็นว่ามาไม่ถึงค่ะมาไม่ถึงฝั่งแล้วก็จมลงไปเสียชีวิตวันนี้ตัวของน้องบีมยืนยันว่าหลังจากที่ผมพาเขาขึ้นมาไม่ได้อะผมก็เลยวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะจังหวะที่น้องๆคือน้องบีมกับน้องภูเพื่อนที่มาด้วยกัน2 คนวิ่งไปที่ร้านค้าเพื่อจะขอความช่วยเหลือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยประมาณสักบ่าย 2 ครึ่งดูค่ะส่วนตัวของอัธพลน่ะไม่อยู่แล้วนะขี่รถจักรยานหนีไปแล้วอ่ะแล้วจริงๆทุกคนก็เลยสงสัยไงว่าอ้าวถ้าอัธพลเขาตัดสินใจจะลงไปช่วยเขาก็น่าจะช่วยเด็กได้เพราะว่าตัวใหญ่ที่สุดส่วนเด็กๆตัวเล็กนิดเดียวน้ำตรงนั้นน่ะมันลึกนี่เป็นอีกมุมนึงค่ะตอนที่เด็กๆเนี่ยมาขอความช่วยเหลือกับเจ้าของร้านแล้วทางเจ้าของร้านก็ตะโกนกวักมือเรียกชาวบ้านนะคะทุกคนก็เลยมุ่งหน้ากลับไปที่อ่างเก็บน้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อช่วยกันงมหาร่างน้องบอมแต่เห็นบอกว่าผ่านไปครึ่งชั่วโมงตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงเนี่ยน้องจากไปแล้วฟังเสียงคุณสุรชัยดูหน่อยค่ะเป็นเจ้าของร้านค้าที่เด็กๆมาขอความช่วยเหลือค่ะที่เด็กวิ่งมาผมคำนวณนะเด็กวิ่งมานี่แล้วก็เด็กวิ่งกลับไปรวมแล้วน่าจะประมาณทั้งหานะตอนนั้นนะประมาณ25 นาทีถึงเลิกใช่ลงไป3 คนเจอทั้ง3 คนแต่ไม่มีปัญญาขึ้นมาผมก็เลยเอาไม้อีกลำหนึ่งอ่ะที่ท่อนที่อยู่ในน้ำอ่ะเสียบให้แน่นแล้วก็อีกคนหนึ่งมายืนเหยียบไม้ไว้อีกก็ดำลงไปให้น้องอีกคนนี้บ้านหลังนี้ไปดำลงไป2 ครั้งก็มีปัญญาไม่มีปัญญาขึ้นมาดึงไม่ไหวคือลงไปขาเราไปถึงพื้นน่ะเอาขาเขี่ยดูได้ใช่ไหมว่าเด็กนอนอยู่ตรงไหนที่นักประดาน้ำมาก็เลยชี้จุดเขาบ้านดำตรงนี้เลยครับเด็กอยู่ตรงนี้ครับดำลงตรงนั้นเลยก็เอาเด็กขึ้นมาเลยคือเราทำกันนานจนไม่ไหวใช่ครับใช่ครับแฟนก็ลงไปบอกว่าอย่าเลยมันจะไอคนที่ลงไปมันจะเหนื่อยมันจะนี่ก่อนก็เลยต้องมานั่งมันลึกมากใช่ครับผมอยากช่วยกันนะเมื่อวานนี่ผมสงสารเด็กนะก็เด็กมันไปหาผมบนในข้อวัวก่อนแล้วไปตอนไปเอาประกัดอ่ะถือตะกร้าคนละใบบอกลุงตรงไหนมีประกัดนี่ฮะนี่คือในมุมของชาวบ้านที่เข้าไปช่วยนะคุณผู้ชมครับแต่ขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งคือป้าของอัธพลนะวันนี้เราก็ได้คุยอีกรอบหนึ่งด้วยป้าสมบูรณ์บุญจันทร์แกก็พูดนะยืนยันบอกว่าอัธพลหลานชายเนี่ยคือพิการทางสติปัญญาพิการทางการเรียนรู้คือมีบัตรผู้พิการด้วยแล้วแกก็ออกมาให้เราดูแล้วแกยืนยันบอกว่าตอนแรกเนี่ยน้องบอมเล่นน้ำคนเดียวทางด้านของอัธพลเองก็อยู่แถวๆนั้นน่ะแล้วน้องบอมเป็นคนกวักมือให้หลานชายป้าเข้าไปเล่นน้ำด้วยก็เลยเล่นกัน2 คนส่วนน้องบีมกับน้องภูเนี่ยที่ไปเล่นด้วยกันเนี่ยนะคือไม่ได้ลงมาเล่นน้ำด้วยกันจากนั้นทางด้านของอัธพลเองรู้สึกเลยว่าบอมเนี่ยพยายามจะกอดรัดเหมือนกับว่าจะชวนเล่นน้ำแล้วก็รัดกันอยู่กลางน้ำเนี่ยอัธพลแกะมือออกแล้วก็อุ้มน้องไปตรงบริเวณน้ำตื้นแต่จู่ๆมันเป็นเหมือนหลุมที่หล่นพลุบลงไปทั้งคู่แล้วอัธพลก็ยืนยันบอกว่าตัวเองก็ว่ายน้ำไม่เป็นเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันเลยตัดสินใจแกะมือน้องบอมออกนี่คือคำอ้างที่อัธพลเล่าให้ป้าฟังเล่ากับตำรวจฟังว่าตัวเองเนี่ยหล่นพลุบลงไปไม่ได้ตั้งใจว่าจะ แกล้งหรือกดหัวของน้องบอมใช่ไหมใช่ค่ะคือยืนยันว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นอุบัติเหตุเท่านั้นเองช่วยไม่ได้ช่วยน้องไม่ได้ก็เลยที่แรกช่วยแล้วตอนนี้มันลงลึกนี่ก็จะตายเหมือนกันก็เลยขึ้นมาแล้วดูน้องเลยลงไปตอนนี้เลยกลัวมีความผิดเลยขึ้นมากลับบ้านเลยเขาว่ากลับมาบ้านนั่งอยู่บ้านเขาก็เลยถอดกางเกงที่เขาใส่มันเปียกเขาเลยไปตากเขาใส่ตัวใหม่แต่เสื้อเขาไม่เสื้อก็ถอดเสื้อไงพอแกะออกแล้วมันไปอุ้มเขามาทางลึกก็สิมันไม่รู้ว่าลึกน้องเลยตกลงไปเลยตกไปจะช่วยน้องก็ช่วยไม่ได้ไม่ทำร้ายใครไม่เคยทำใครก็คนแถวนั้นเขาก็ยังว่าเหลือเสื้อเป็นไปไม่ได้เขายังว่าทุกคนคุณผู้ชมคะวันนี้ทางป้าแล้วก็พ่อของนายอัธพลต้องเอาบัตรประจำตัวคนพิการมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูเพื่อเป็นการยืนยันว่าเขาเนี่ยสติไม่สมประกอบหรอกแต่ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องนำตัวไปฝากขังนะคะเพราะเหตุการณ์นี้พยานยืนยันว่าอัธพลนั่นแหละอุ้มตัวน้องลงไปในน้ำแล้วหลังจากนั้นเด็กเสียชีวิตข้อหาคือกระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายวันนี้คุมตัวฝากขังศาลจังหวัดพัทยาแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องด้วยเห็นคุณพ่อน้องบอมบอกน้องอยากเป็นนักมวยแล้วก็จริงๆเป็นคนร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะแต่ว่าประเด็นคือน้องเนี่ยว่ายน้ำไม่แข็งแล้วจริงๆไปตรงอ่างเก็บน้ำไม่ได้ตั้งใจที่จะลงน้ำลึกแต่ปรากฏเนี่ยแหละตามตัวอัธพลไปแล้วก็ไม่มีใครช่วยน้องขึ้นมาได้นี่คือรองเท้าแล้วก็ภาพกับของเล่นของน้องที่คุณพ่อมาวางไว้เป็นครั้งสุดท้ายแสดงความเสียใจด้วย